สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อดีๆนะคะเป็นข่าวดีข่าวดีของคุณในเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าที่กำลังจะถึงนะคะหรือถ้าใครเข้ามาดูในช่วงเดือนมิถุนายนก็คือเป็นข่าวดีในเดือนนี้เนาะอ่ะวันนี้นะคะมีสัญลักษณ์เป็นกล่องไพ่นะคะเอากล่องมาให้เลือกเฉยๆนะแต่ว่าเวลาทายจริงๆเนี่ยก็คือจะใช้ไพ่สำหรับเดียวกันทั้งหมดนะคะอันนี้แค่เอามาเป็นสัญลักษณ์ให้เลือกเฉยๆนะอันนี้สำหรับกล่องที่1นะคะกล่องที่2และกล่องที่3นะคะ1 2 3ก็เลือกกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะหรือว่าจะไปเลือกจากเวลาจากไทม์สแตมป์ก็ได้นะคะเพื่อนทำไทม์สแตมป์ไว้ให้ในช่อง description ด้านล่างนะคะก็แล้วแต่เลยหรือใครชอบเลขไหน1 2 3อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเลขนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ไปฟังข่าวดีของคุณในเดือนมิถุนายนกันนะคะมาเริ่มกับกองที่1เลยนะคะกองที่1กองนี้มาดูกันว่าข่าวดีของคุณเนี่ยคืออะไรideal course of actionBig happy change. Breaking free. ขอไพ่ทาโร่ขยายนะคะstrength two of wands three of wands eight of cupsNine of Pentacles Seven of Wands โอเคสำหรับกองที่1นะคะข่าวดีของคุณในเดือนมิถุนายนอย่างแรกเลยเนี่ยดวงของคุณอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีเรื่องราวที่หม่นหมองเรื่องราวที่ทำให้คุณเศร้าใจอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะใครบางคนที่เลือกกองที่หนึ่งอาจจะเพิ่งเดินหันหลังจากมาจากคนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกrelationship เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกแบบมันไม่ fulfill คุณมันไม่ได้เติมเต็มคุณไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอะแล้วคุณก็เลือกที่จะหันหลังเดินจากมาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณ move on ได้ในเดือนมิถุนายนอะเป็นเหมือนกับว่าคุณอะจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นคุณจะ move on ได้จากอะไรเก่าๆอะไรเดิมๆสถานการณ์เดิมๆที่มันไม่ดีกับคุณคุณจะมีความเข้มแข็งคุณจะมีความกล้าหาญที่จะเดินต่อไปก่อนหน้านี้คุณอาจจะติดอยู่กับคนเดิมๆเรื่องราวเดิมๆแล้วคุณไม่กล้าออกมาจากจุดนั้นสักทีอะทั้งๆที่คุณก็รู้ตัวว่ามันไม่เหมาะกับคุณคุณรู้ว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือว่าไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเลยอะวันๆมันมีแต่จะทำให้คุณแบบ
เจ็บปวดทำให้คุณเสียใจทำให้คุณต้องคิดมากปวดหัวนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะคะคุณ move on ได้คุณอาจจะเริ่ม move on จากตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ได้นะแต่ว่าในเดือนมิถุนายนดูเหมือนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณอาจจะไปเพิ่งคิดที่จะไปตัดขาดหรือว่า move on แบบเต็มตัวในเดือนมิถุนายนก็ได้นะคะแล้วหลังจาก move on ได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะนำพาความสุขมาให้คุณ breaking free มันเหมือนคุณได้ปลดปล่อยตัวเองอะค่ะปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธะออกจากปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคุณแบบคุณลุกขึ้นสู้อะคุณแบบไม่ยอมให้ปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าเนี่ยมันเข้ามาอีกแล้วอะคือคุณพอแล้วคุณแบบว่าฉันโสดแล้วฉันมีความสุขฉันอยู่ตัวคนเดียวได้ฉันรักตัวเองคุณมีความแบบว่ารักตัวเองมากขึ้นรู้จักมองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะเช่นคุณเอาตัวเองออกจากสถานการณ์อะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดอะค่ะแล้วคุณเหมือนคุณแบบว่าเห็นใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นคุณก็เลยไม่อยากจะเอาตัวเองอะไปจมอยู่กับสภาวะแวดล้อมแบบนั้นพอคุณเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองมากขึ้นมันเหมือนคุณได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยแล้วคุณน่ะจะเริ่มแบบเหมือนกำลังจะเริ่มออกเดินทางเห็นไหมหลังจากที่คุณได้หันหลังจากเรื่องทุกข์ใจของคุณไปแล้วอ่ะคุณเหมือนแบบจะเริ่มออกเดินทางเริ่มก้าวเข้าไปสู่เฟสใหม่ของชีวิตซึ่งมันเป็นอะไรที่มีความสุขคุณกล้าหาญคุณกล้าคิดกล้าทำเนี่ยคุณตอนแรกเนี่ยคุณเหมือนกับแบบว่าคุณคิดอยู่นานแล้วมันมีความคิดที่แบบว่าอยากจะไปจากจุดนี้อยากจะไปจากสถานการณ์แบบนี้แต่ก็ยังแบบกล้ากลัวๆเป็นแค่ความคิดอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเข้มแข็งขึ้นคุณตัดสินใจที่จะรักตัวเองตัดสินใจที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะไรที่เหมาะสมคุณอะไรที่จะทำให้คุณมีความสุขคุณเลือกไปทางนั้นแล้วมันก็ดีมากๆเลยนะคะ energy คุณมันก็เลยเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะนำความสุขมาให้คุณอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1นะคะเดี๋ยวไปตอบกองที่2เลยกองที่2นะคะเป็นสัญลักษณ์ไพ่กล่องนี้นะคะมาดูกันว่าแบบ1ไพ่หล่นโอเคมาดูกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะข่าวดีของคุณในเดือนมิถุนายนก็คือ keep your dream alive ว้าว abundanceTruth ความจริงนะคะมาดูกันเดี๋ยวขอเปิดไพ่ทาโร่ขยายความนิดนึง Keep your dream alive Four of SwordsThe star Wheel of Fortune Wow The Magician
Eight of Swords Six of Pentacles โอเคอ่ะข่าวดีของคุณนะคนที่เลือกกองที่2บอกเลยว่าดีมากๆกองนี้คืออย่างแรกอย่างแรกเลยนะคะไพ่อยากจะบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะเป็นช่วงที่ดวงเปิดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆถ้าคุณจะทำอะไรถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณแล้วให้คุณลงมือทำได้เลยนะคะใครบางคนเนี่ยมีความฝันมีความฝันอะไรบางอย่างที่ถูกวางเอาไว้ทิ้งเอาไว้นิ่งๆแต่ความฝันเนี้ยมันยังอยู่นะคือมันยังอยู่ในใจอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องหรือวางทิ้งเอาไว้ก่อนปลุกมันขึ้นมาค่ะเพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมแล้วช่วงจังหวะที่คุณรอคอยเนี่ยมาถึงแล้วนะคะเช่นบางคนอ่ะมีความคิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปิดร้านนู่นร้านนี่อะไรของตัวเองแบบอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่มันมาเจออะไรมาเจอโควิดไงในช่วงนี้ก็เลยแบบสะดุดขอแบบพอจะเปิดปุ๊บเจอโควิดก็เลยไม่กล้าก็เลยหยุดพักไปก่อนนิ่งไปก่อนเก็บความฝันเก็บความเขาเรียกอะไรแพชชั่นของตัวเองเอาไว้ก่อนใจอยากแหละนะคะคือยังไม่ได้ทิ้งไปซะทีเดียวมันยังอยู่ในความคิดอยู่ในความหวังของคุณเพียงแต่ว่าคุณรอจังหวะรอโอกาสซึ่งคุณอาจรู้สึกว่าเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยต่อให้สถานการณ์โควิดมันจะดีหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะอย่างน้อยเนี่ยในเดือนมิถุนายนน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณคุณอาจจะเริ่มก็ได้เพิ่งอาจจะเป็นช่วงที่คุณควรจะเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วอะอย่าปล่อยมันไว้นิ่งๆแบบนี้นะคะเพราะจังหวะดีๆแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆนะถ้าสมมุติว่าบางคนจะขายของอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะยังเปิดหน้าร้านอะไรแบบนี้ไม่สะดวกใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ดูไหมคือลองปรับนู่นปรับนี่ลองคิดหาวิธีดูนะคะซึ่งพวกอ่ะรู้สึกว่าคุณจะต้องหาวิธีได้คุณจะคิดออกคุณจะมีหนทางมันจะมีหนทางให้คุณอ่ะถ้าคุณลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาจุดไฟอีกครั้งหนึ่งคุณจะหาทางออกกับสิ่งนี้ได้เพราะมันเป็นจังหวะของคุณน่ะเป็นช่วงจังหวะของคุณนะคะเนี่ย abundance ความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันจะสมบูรณ์คุณได้ view of fortune กับ magician เห็นไหมมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบต่อให้สถานการณ์ไม่ดีหรือว่ามันไม่น่าจะสมหวังได้มันไม่น่าจะสำเร็จได้มันก็สำเร็จได้ด้วยความที่เป็นเมจิเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้คือเราอาจจะมองว่าสถานการณ์แบบเนี้ยจะทำธุรกิจหรอจะเริ่มต้นธุรกิจหรอคนอื่นเขาแบบเจ๊งเขาล้มกันไปแบบหลายล้านแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะทำได้หรอก็เป็นไปได้ที่คุณจะทำได้นะคะเพราะ View of Fortune ออกมาคู่กับ The Magician แล้วก็มีไพ่ Abundance ออกมากำกับแบบนี้คือตัวคุณอาจจะทำได้ในสถานการณ์แบบนี้คุณอาจจะเจอช่องทางอะไรสักอย่างนึงและอีกอย่างนึงนะคะคนที่เลือกกองเนี้ยด้วยความที่ดวงกำลังเปิดนะคุณมีโอกาสกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ด้วยนะคะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเช่นอาจจะแบบซื้อลอตเตอรี่หรือว่าอะไรอ่ะบางคนซื้อสลากออมสินซื้อทิ้งเอาไว้ก็อาจจะถูกรางวัลอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะได้รับรางวัลแบบฟลุกๆอ่ะเป็นช่วงที่แบบโชคดีได้มาแบบไม่คาดคิดอะไรแบบเนี้ยหรือเช่นถ้าคุณไปลงทุนทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะปังได้ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะปังกว่าคนอื่นก็ได้คือมันเป็นอะไรที่ได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบง่ายๆแบบโชคช่วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าคุณมีความฝันหรือมีความคิดอะไรอยู่เนี่ยปลุกมันขึ้นมาจุดไฟมันขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเริ่มคิดเริ่มลงมือทำได้แล้วนะเพราะเป็นช่วงเวลาดีๆเลยและอีกเรื่องนึงคุณรอคอยความจริงอะไรหรือเปล่าคุณรอคอย
คุณกำลังมีเรื่องอะไรที่สงสัยหรือคลางแคลงใจอะไรหรือเปล่าคุณจะได้รับคำตอบนะคะจะได้รับความจริงได้รับความกระจ่างได้รับความชัดเจนถ้าคุณมีความรู้สึกคลุมเครือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะคุณจะได้รับความจริงคุณจะได้รับรู้สิ่งที่คุณอยากจะรู้แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาคอยซัพพอร์ตคุณเวลาที่คุณมีปัญหายื่นมือเข้ามาช่วยหรือมาช่วยตัดสินมาช่วยไขข้อข้องใจอะไรให้คุณอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคนี่คือข่าวดีของคนที่เลือกกองที่2นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่3กองสุดท้ายกันเลยกองที่3นะคะเป็นกองนี้ข่าวดีของคุณในเดือนมิถุนายนคืออะไรเอ่ยTrust your own understandingIt's up to you. Friendship. Okay. เดี๋ยวขอเปิดให้ทาโร่ขยายความนิดนึงนะHangman Hang Unicorn The Moon It's up to you The Sun The DevilFriendship, the world, Ten of Wands, โอเคข่าวดีของคนที่เลือกกองที่3ก็คือมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีเรื่องอะไรบางอย่างติดค้างอยู่ในใจเนาะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ายึดติดคุณอะคุณกำลังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนถูกโซ่ตวนถูกล่ามเอาไว้เหมือนมีพันธนาการอะไรบางอย่างแล้วคุณอะเอาจริงๆตัวคุณรู้ว่าอะไรคืออะไรคุณรู้ตัวนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกับคุณเพียงแต่คุณยังยึดติดอยู่ทีนี้ไพ่บอกว่า it's up to you นะคือคุณเลือกได้เองนะคุณรู้อยู่แล้วเนี่ย trust your own understanding แสดงว่าคุณมีความรู้อยู่แล้วในใจลึกๆว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่เหมือนเป็นภาพลวงตาเป็นเรื่องที่ลุ่มหลงมัวเมามันเป็น The Sun กับ The Devil เห็นไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่ยึดติดคุณอยู่กับ The Sun คือความสว่างสดใสคือเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับคุณยังเป็นแฮงแมนอยู่คุณยังยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งคนหนึ่งหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง
ทั้งที่ตัวคุณเองอะรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกสบายใจแต่คุณยังยึดติดคุณยังปล่อยวางไม่ได้ทีนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณควรจะเลือกเอาจริงๆคุณควรจะเลือกพวกอ่านใช้คำว่าควรจะเพราะอะไรเพราะพวกอ่านยังมีความรู้สึกว่าทางมันมีให้คุณเลือกแต่คุณน่ะต้องเป็นคนเลือกเองว่าคุณจะรับไหมคือข่าวดีของคุณมันมีนะมันมีอยู่แล้วแต่คุณจะเป็นคนเลือกเองว่าคุณจะรับข่าวดีนี้ไหมหรือคุณจะยังยึดติดกับสิ่งนี้หรือคนคนนี้อยู่คือที่ใช้คำว่าสิ่งนี้หรือคนคนนี้อยู่เพราะว่าไม่อยากจะสเปซิฟิกอะว่าเป็นคนหรือว่าเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นสถานการณ์อะไรคือบางคนอาจจะติดอยู่ในความสัมพันธ์ในความรักมีอาจจะติดอยู่กับคนคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือคุณรักคนคนนี้มากแล้วคุณปล่อยเขาไม่ได้อ่ะคุณต้องการเขาทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันไม่ได้มีความสุขมันมีแต่ความหม่นหมองแต่คุณพยายามยื้อคุณยังไม่ยอมปล่อยทั้งที่ใจคุณเองอ่ะตัวคุณเองอ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันไปไม่รอดอะไรแบบเนี้ยอันนี้สมมุตินะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณยึดติดกับคนก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยทั้งที่ถ้าคุณปล่อยคนนี้ไปคุณมีโอกาสที่จะแบบได้เจอคนใหม่นะมีโอกาสที่จะได้เจอรักใหม่ได้เจออะไรที่ดีๆที่คู่ควรที่สดใสแต่ไพ่บอกว่า it's up to you เพราะคุณรู้อยู่แล้วที่ไพ่บอกเนี่ยก็เป็นเพราะคุณรู้อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรแค่นั้นเองทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะข่าวดีของคุณก็คือคุณอาจจะได้พบกับเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆมิตรภาพดีๆมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้นะคะบางคนเจอจากการทำงานเจอในที่ทำงานอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะดีลงานอะไรแล้วมีโอกาสได้เจอกันได้ทำความรู้จักกันซึ่งคนคนนี้เป็นมิตรภาพที่ดีๆถ้าเขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนคุณเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่แบบคบกันไปได้นานๆนะคะยาวๆไว้ใจได้อะไรแบบนี้และอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเลือกถ้าเป็นในกรณีของความรักความสัมพันธ์นะอันนี้ขอเจาะจงนิดนึงถ้าคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกแต่คุณยังยึดติดอยู่คุณก็จะยังอยู่แบบนี้ต่อไปนะคุณจะไม่ได้ข่าวดีนี้นะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะ move on คุณเลือกที่จะปล่อยวางเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองคุณจะเจอคนใหม่แล้วคนคนนี้มี energy เป็นชาวต่างชาติอาจจะมาจากการเป็นเพื่อนก่อนเริ่มจากเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในระยะยาวมีโอกาสที่แบบเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ The Sun The World ออกมาขนาดนี้คนคนนี้มี energy ของความเป็นต่างชาติสูง Moon เดี๋ยวนะมาหมดเลยทั้งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็โลกจะให้ดูแต่คุณจะได้ข่าวดีนี้ไหมคุณจะได้รับข่าวดีนี้ไหมเรื่องดีๆนี้จะเกิดขึ้นกับคุณไหมขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคุณต้องเป็นคนเลือกเองเพราะถ้าคุณยังเป็นแฮงแมนอยู่คุณยังยึดติดกับเนี่ยคุณยังเป็นเดวิลอยู่อะยังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือคนคนนึงอยู่ทั้งที่รู้ว่ามันไปไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี้ยคุณก็จะไม่เจอเดอะซันคุณก็จะไม่เจอเฟรนด์ชิพที่ดีๆไม่เจอมิตรภาพที่ดีๆที่จะแบบพัฒนาเป็นคนในอนาคตของคุณเป็นแฟนในอนาคตเป็นคนรักในอนาคตเป็นคนที่ดีๆที่จะทำให้คุณสดใสอ่ะคือคนเนี้ยคนที่คุณยึดติดอยู่เขาเป็นเดอะมูนเห็นไหมมันอาจจะดูหม่นหมองหมองหม่นแต่คนที่คุณจะเจอใหม่ถ้าคุณปล่อยวางคนนี้ได้อะถ้าคุณตัด
คนนี้ได้แล้ว move on ไปอ่ะคุณจะเจอ the sun น่ะฮอตกว่าเห็นไหม sun ก็ฮอตกว่า moon อยู่แล้วฮอตกว่าสดใสกว่าเลือกเอาเองนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่า it's up to you ข่าวดีมันมีแต่คุณน่ะจะรับมันไหมแค่นั้นเองนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ